ชีพจรทางการเมืองมีเรื่องให้ตื่นเต้นและสั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลาประเด็นหนึ่งที่ตอนนี้ที่ตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจคือการที่สมคิดจะเอ็กกับสุดารัตน์ครับแน่นอนครับตอนนี้พอค่อนข้างชัดเจนว่ากติกาเลือกตั้งบัตร2ใบและก็หาร้อยตอนนี้อยู่ขั้นตอนเรื่องของการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเล็กน้อยแต่ทิศทางจะเป็นแบบนี้ทำให้พรรคตั้งใหม่พรรคเกิดใหม่พรรคเล็กหากจะต้องทำการเมืองต่างๆนั้นทำตัวให้เล็กไม่ได้ต้องทำตัวให้ใหญ่จึงไม่แปลกที่เห็นปรากฏการณ์การรวมพรรคระหว่างพรรคกล้ากับพรรคชาติพัฒนาและแน่นอนครับอย่างที่พี่โอพูดถึงหลังจากนี้ทุกคนจับตาการเอ็กกันระหว่างดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์กับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ครับสร้างอนาคตไทยจะรวมกันกับไทยสร้างไทยเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างและเป็นทางเลือกให้กับประชาชนและจะก่อให้เกิดการดูดของส.ส.เกิดการไหลทางการเมืองกันเกิดขึ้นต้องบอกนี้จะเป็นขั้วที่3ขั้วที่3อย่างพี่ว่าต้องบอกว่าตอนนี้เหมือนว่าการเมืองไทยหลักๆนี่มี2ขั้วขั้วอนุรักษ์นิยมเดิมเนี่ยลุงตู่เป็นตัวแทนครับขั้วสายแบบเชิงก้าวหน้าหน่อยมีทั้งเพื่อไทยและก้าวไกลครับก็แข่ง2ขั้วนี้มายุคทุกสมัยต้องยอมรับว่าต้องยอมรับว่ามีโหวตเตอร์ครับจำนวนหนึ่งที่เวลาทำเซอร์เวย์ทำสำรวจเขาบอกประมาณโอ้ยเกือบ 30% อ่ะที่ยังไม่ตัดสินใจอยากมีทางเลือกที่3พร้อมกลุ่มนี้พยายามสร้างทางเลือกที่3ที่แบบไม่ใช่เชิงกึ่งอนุรักษ์ออกไปทางแบบกลางๆไปทางแบบเสรีนิยมหน่อยครับแนวคิดแบบสร้างอนาคตไทยแบบไทยสร้างไทยนี่คือเป็นที่มาของพรรคมาดูแนวคิดของคุณสมคิดผมย่อยให้เห็นภาพสมคิดตอนนี้บอกชัดเจนเลยไม่เคยมีปรากฏการณ์ตอนไหนเกิดขึ้นเท่ากับตอนนี้แล้วนั่นคือซื้อสอสอเข้าคอกกันโจ่งครึ่ม นี่ส่วนหนึ่งใช่ไหมต่อมามีความกล้าหาญไม่ต้องคำนึงว่าจะได้กี่เสียงต้องกล้าหาญนะใช่ส่วนผลก็ว่าอีกครั้งหนึ่งแต่ศรัทธาของประชาชนคือหัวใจต้องทำให้ประชาชนศรัทธาได้ถ้าคุณไม่มีโครงสร้างทางปัญญาอย่างโครงสร้างปัญญาไม่สะสมคนที่มีความรู้ความสามารถพรรคการเมืองถ้าไม่มีโครงสร้างทางปัญญามีแต่โครงสร้างอำนาจก็ไปไม่รอดนี่คือประเทศชาติไปไม่รอดด้วยต่อมาวิธีคิดของเขาก็คือเขามีแรงบันดาลใจที่จะสร้างประเทศไทยสร้างอนาคตที่ดีให้กับประเทศไทยไม่ใช่เข้ามาเพื่อเป็นนายกนี่วิธีคิดเอาละวิธีคิดของคุณสุดารัตน์ล่ะสุดารัตน์ประกาศชัดว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะส่งมอบทางการเมืองให้คนรุ่นต่อไปให้สัญญากับประชาชนว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญตั้งแต่วันแรกชัดเจนคล้ายๆหลายพรรคทำให้คนอีสานหายจนหมดหนี้มีรายได้ยั่งยืนเขาบอกเขาว่าไอ้ฐานเสียงคะแนนนิยมทางอีสานดีนะพัฒนาคนให้การศึกษากับลูกหลานปริญญาตรีเรียนไปถึงฟรีกันเลยครับอันและเชื่อว่าการทำการเมืองหลังจากนี้คนเดียวไม่ได้จะต้องทำงานกันเป็นทีมครับแนวคิดดูเหมือนสอดประสานกันมาดูในแนวนโยบายก็คล้ายกันอีกพี่วีดูนะคล้ายไหมสร้างอนาคตไทยเน้นตัวอะไรเน้นเศรษฐกิจเป็นตัวตั้งสร้างกองทุนสร้างอนาคตไทย300,000 ล้านหนึ่งแสนล้านบาทแรกไปดูแลหนี้ปลดแอกปลดหนี้ปลดดอกเบี้ยคนเลยแสนทำได้5ปีไม่ต้องกู้ด้วยแปลงบประมาณนั่นแหละมาใช้200,000 ล้านบาทใช้ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากสร้างเศรษฐกิจใหม่ยกระดับการผลิตฐานรากและชุมชนก่อให้เกิดการผลิตและจ้างงานนอกจากเรื่องของชื่อพรรคมีสร้างคล้ายๆกันแล้วเนี่ยนโยบายหลายๆส่วนก็ใกล้เคียงกันด้วยที่ชูมมาต่อเนื่องของไทยสร้างไทยของคุณหญิงจุดเด่นเลยนะจุดเด่นต้องบอกได้แล้วแต่หลังลุงตู่ต้องมาแย้งเลยเนี่ยก็คือบำนาญประชาชนเดือนละ3,000 บาททางลุงตู่ทางฝั่งรัฐบาลปัจจุบันบอกแล้วงบประมาณมาจากไหนตอนนี้ของรัฐบาลก็มีอยู่กันใช่ใช่พันสองพันเหมือนกันนะตอนนี้ก็คือเบี้ยชราภาพครับใช่ครับเบี้ยชราภาพได้คนละ600 700 800คนแก่นะมีเท่าไหร่ 11.6 ถึง12ล้านคนเนี่ย12ล้านคนที่เป็นคนแก่ตามนิยามหลังเกษียณถ้า2ส่วนนี้เอ็กกันมิกกันเมื่อไหร่โอ้พูดง่ายๆก็จะเป็นความหวังของอีกกลุ่มนึงครับนี่จึงเป็นแนวทางแนวคิดถามว่าข้อดีของสมคิดถ้าเอ็กกับสุดารัตน์เนี่ยคืออะไร
มันจะคืออะไรแน่นอนครับเขาคุยกันมาระยะหนึ่งไม่ใช่เพิ่งคุยเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์คุยเมื่อหลายเดือนแล้วแนวทางที่ข้อดีของการเอ็กกันของสองขั้วเนี่ยก็คือสร้างทางเลือกขั้วที่สามได้แข็งแกร่งมากขึ้นตอนนี้เขาเป็นขั้วที่สามแล้วพยายามให้เลือกแต่ว่ามันอยู่คนละที่คนละทางแต่ถ้ารวมกันเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แหละที่เดียวเนี่ยแหละจะเป็นกอบเป็นกำครับต่อมาเป็นพรรคทดแทนทั้งพลังประชารัฐและกลุ่มไม่เอาทักษิณไม่เอาภูมิใจไทยไม่เอาพจปทุกอยู่ฝั่งนี้เหรอไม่ได้ไปแย่งฐานฝั่งนู้นเหรอก็พอรวมกันปุ๊บก็จะเข้ามาตรงกลางพอดีเลยนี่ข้อดีต่อมาทีมเศรษฐกิจผนึกทีมการเมืองนักเลือกตั้งคนรุ่นใหม่เห็นไหมครับทีมเศรษฐกิจเนี่ยต้องบอกว่าสร้างอนาคตไทยค่อนข้างชัดเจนชัดเจนตั้งแต่ดร.สมคิดดร.อุตมะคุณสนธิรัตน์ภาพก็ชัดทีมการเมืองในฝั่งคุณหญิงฝั่งคุณหญิงนะนักเลือกตั้งคือฝั่งคุณหญิงนะคนรุ่นใหม่ฝั่งไหนสองคนผนึกกันเลยสองทีมผนึกกันมีสองทีมนะมีแรงเหวี่ยงที่จะดูดพักเล็กและนักเลือกตั้งเข้ามาก็อย่างที่บอกกันไปแล้วนะข้อดีแต่ถึงตอนนี้ต้องบอกว่าการเอ็กการคุยกันไปไม่ถึงไหนทุกคนมีหมวกอยู่สวมอยู่ครับเพราะฉะนั้นถอดหมวกกันลำบากครับเอ็กแรกคุยกันยกแรกทางนี้เลยสองคนอุตมะกับสนธิรัตน์คุยกับคุณหญิงสุดารัตน์สีทาธิวารีและสุวัฒน์ลิปตาพลบครับหวังจะคุยกันและสร้างขั้วที่3ให้เกิดขึ้นได้เป็น3สอเลยปรากฏว่าแนวทางจะรวมกันให้เป็น1และเกิดการไหลครับแต่ตรงนี้สต็อปไปคุยกันใหม่อีกคือทางนี้เขาไปรวมกันเขาก่อนไปรวมกันเขาก่อนทางนี้ไทยสร้างไทยเห็นแนวทางแล้วว่าถ้าเป็นแบบนี้เดินลำบากคุณหญิงเดิมทีบอกว่าไม่เอาจะตั้งพรรคให้ผู้พันปุ่นมาเป็นหัวหน้าพรรคครับตอนนี้ปรับโครงสร้างพรรคใหม่เป็นหัวหน้าพรรคเองเป็นหัวหน้าพรรคเองเลยคือปรับโครงสร้างเพื่อรอการควบรวมนี้ป่ะไม่รู้สีทาธิวารีมาเป็นเลขาธิการพรรคไปไม่ถึงไหนชุดแรกเอาแล้วพอปรับแบบนี้ควบรวมลำบากแล้วต่อมามีคนเข้ามาใหม่อีกสุรนันท์เวชาชีวะบุกไปพบกับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ถึงหลักสูตรนะผมรู้นะถึงหลักสูตรทีเดียวนั่งคุยกันเพื่อควบรวมพรรคสุรนันท์เข้ามาทีมกับสร้างอนาคตไทยถึงคุณสุรนันท์ได้ฉันทามติจากดร.สมคิดว่าจากพรรคไปเป็นคนเจรจาไหมก็จากอาจารย์สมคิดนี่แหละไปคุยเลยไปคุยกับผู้พันปุ่นคุยกับคุณโพคินพลกุลและจะคุยกันเพื่อรวมพรรคครับปรากฏว่าคุยกันก็ไม่เอ็กกันอีกอ้าวเลยเป็นหน้าที่ของนี่เลยสุดท้ายคุณสมคิดเป็นคนประสานเองโทรศัพท์เชิญผู้พันปุ่นโพคินพลกุลและคุณหญิงหน่อยมาคุยกันหน่อยเถอะว่าแนวทางนี้น่าจะเป็นทางออกที่ดีคุยเองแล้วคุยตรงแล้วปรากฏแพแตกครับ แพแตกเพราะแพแตกเพราะคนบางคนบอกว่าเรื่องการคุยรวมพักต้องคุยกับฉันเอ้าคุยกับใครเห็นไหมครับและปัญหามันก็เกิดขึ้นอีกคือแนวทางไม่ตรงกันโครงสร้างบุคลากรหัวใจสำคัญของความไม่คืบหน้าหลังการควบรวมแล้วเนี่ยโครงสร้างบุคลากรตำแหน่งคืออะไรคือใครนะคืออย่างนี้สร้างอนาคตไทยบอกว่าเงื่อนไขของเขามี2ข้อ1สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ต้องเป็นแคนดิเดตนายกเบอร์1ไอ้นี้ทางไทยสร้างไทยก็ยอมรับได้ไทยสร้างไทยก็บอกว่าเขายอมรับได้แต่เขาก็อยากจะให้สุดารัตน์เป็นเบอร์หนึ่งเช่นเดียวกันแต่ถ้าดีเบตกันก็ยอมรับได้ก็ยอมรับได้ว่าอาจารย์ลูกคิดเบอร์หนึ่งต่อมาคุณอุตมะสาวนายนต้องเป็นหัวหน้าพักควรจะเป็นหัวหน้าพักเพราะเคยทำพักใหญ่มาแล้วคือพักพลังประชารัฐเออมีประสบการณ์นี่ทางสมาชิกพรรคไทยก็บอกว่าไม่ใช่มันมีปัญหาอยู่สองสามเรื่องหนึ่งคือเดิมเคยเป็นห้างนั่งร้านให้กับเผด็จการอยู่เพราะฉะนั้นควรที่จะให้สร้างไทยสร้างไทยน่ะเป็นหัวหน้าพรรคเป็นแคนดิเดตเบอร์หนึ่งยอมยกให้อาจารย์สมคิดแต่หัวหน้าพรรคต้องคุณหญิงสุดารัตน์เอาแล้วอุตมะไปอยู่ไหนล่ะทีนี้คำถามอยู่ตรงนั้นคนเป็นคุณหญิงเนื่องจากคุณหญิงเนี่ยมีฐานเสียงในอีสานดีนี่เขาเจรจาแบบนี้เจรจากันแบบนี้ว่าตอนนี้เสียงอุตมะเสียงสนธิรัตน์เสียงสมคิดในอีสานไม่ไปไหนเหมือนกันเพราะคาใจเรื่องร่วมกับ3ปอในอดีตและถอยออกมาครับไปไม่ถึงไหนถึงขนาดมีมือดีคือสุรนันท์เวชาชีวะ โพสต์ใน Facebook นี่มันเท่าไหร่พี่นี่15นี่ใช่คือต้องบอกย้อนไปเมื่อกี้ที่พี่โอพูดถึงว่าสุรนันท์ก็เป็นมีบทบาทหนึ่ง
ม่แน่ใจว่าไปแนะนำตัวเองหรือว่าพรรคส่งไปในการเจรจาควบรวมส่งไปเลยคุยเลยแต่ว่าไม่ได้คืบหน้าหรือว่าเกิดปัญหาภายในพรรคหรือว่ายังไงนำมาซึ่งโพสต์นี้ให้ตีความครับเป็นโพสต์ที่เกิดขึ้นหลังจากสมคิดโพคินพลกุลและผู้พันปุ่นคุยกันโดยไม่มีสุรนันท์เวชาชีวะ Maybe it's time to move on นะเก็บความทรงจำดีๆเมื่อทีมงานดีทำงานสนุกขอบคุณทุกๆคนครับเอ้าเอ้าก็มาขอบคุณส่วนใหญ่แล้วเป็นการอำลาทำให้ทุกคนตีความว่าตกลงสุรนันท์จะแพ้แตกแล้วแยกทาง และหลังจากนั้นมันเกิดปรากฏการณ์เหล่านี้ขึ้นมา นี่คือทวิตเตอร์ท่าทีสุรนันท์ดูสิครับหลังจากนี้นี่โพสต์ไทยรักไทยอ้าวการละครั้งหนึ่งเมื่อ3วันที่ผ่านมาเออนี่3วันที่ผ่านมาปี48อยู่แล้วกูสินี่นี่ล่าสุดเลยนี่คือถ้าแบบคนดูในเชิงภาพนะตีความได้อย่างเดียว move on จากสร้างอนาคตไทยแล้วจะไปอยู่นี้เหรอผมตีความแบบนี้นะผิดตัวไม่รู้นะพี่สุรนันท์แต่ผมตีความแบบนี้สมคิด X สุดารัตน์ที่จะกลายเป็นขั้วที่3เป็นทางเลือกให้กับประชาชนและจะเป็น3สอที่เข้ามาแทน3ปอจึงมีอุปสรรคอ่านว่าด้วยเรื่องของบุคคลและบุคคลมากกว่าแนวคิดครับ